คลังโต้ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7ข้อครหาใช้งบย้ำต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 22:12 น.คลังโต้ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7ข้อครหาใช้งบยันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังเข้มแข็งย้ำต้องมีดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเวลา 19:20 น.วันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่ามีความจริงที่ฝ่ายค้านพูดไม่หมด7เรื่องคือ 1. การบอกว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์สั้นซึ่งไม่เป็นความจริงต้องยอมรับเศรษฐกิจประเทศมีปัญหาต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. หนี้สาธารณะประเทศ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์มีปัญหาแต่ความจริง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้สาธารณะที่ไม่เป็นภาระต่อรัฐบาล 3. การเสพติดการขาดดุลงบประมาณแม้ปีนี้จะขาดดุลงบประมาณสูงแต่การขาดดุลจะลดลงในปีต่อๆไปไม่ใช่การเสพติดถ้าเสพติดจะเพิ่มขึ้นทุกปี 4. รัฐบาลสร้างหนี้แต่ชำระเงินต้นน้อยความจริงงบปี 2568 ชำระหนี้เงินต้น 1.5 แสนล้านบาทถือว่าชนเพดานไม่สามารถชำระเงินต้นได้สูงกว่านี้อีกแล้ว 5. ภาระดอกเบี้ยที่รัฐบาลชำระน้อยงบรายจ่ายปี 2568 ตั้งงบชำระดอกเบี้ย 2.6 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30,000 ล้าน 6รัฐบาลตั้งตัวเลข GDP สูงเกินจริงซึ่งไม่เป็นความจริง 7. ดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพายุหมุนไปสู่หลุมดำเพราะมีสินค้าจากจีนเข้ามาดูดพายุหมุนแต่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้ใช้จ่ายแบบ Face to Face ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ได้ขอให้ไปศึกษาข้อมูลมาให้ดีจากนั้นเวลา 19:40 น.ที่รัฐสภานายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่าแม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 จะจัดงบแบบขาดดุลแต่ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็งขณะนี้กำลังซื้อภาคครัวเรือนมีปัญหาโดยเฉพาะยอดซื้อรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์รถบรรทุกที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินมีกำลังซื้อลดลงเพราะภาคครัวเรือนไม่มีกำลังจัดซื้อขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตรก็หดตัวลงเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานหนี้ภาคครัวเรือนสูงกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากที่อยู่อาศัยยานพาหนะสอนแนวโน้มเป็น NPL เมื่อภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมมีปัญหารัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจนายพิชัยกล่าวอีกว่าขณะนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณทางบวกด้านการส่งออกเป็นผลจากการอัดฉีดงบเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นดังนั้นจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อในการบริโภคและกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมถือเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสมนายพิชัยกล่าวต่อว่ารัฐบาลวิเคราะห์เศรษฐกิจทุกมิติพร้อมแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องปากท้องและระยะยาวเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจจะใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินการคลังพาประเทศไปสู่การเติบโตที่สูงขึ้นกว่าในอดีตและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังประกาศรายชื่อ14ลูกยางสาวสู้ศึกเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายกีฬา19มิถุนายน2567ถึง 16:46 น.ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
ล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬา14รายภายใต้การทำทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคโดยรายชื่อผู้เล่นทั้ง14คนประกอบด้วยวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีดลพรสิงห์โพทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมธนัชชาสุขสดหัตตยาบำรุงสุขณัฐนิชาใจแสนวิมลรัตน์ธนพันธ์กัตติกาแก้วพินปิยนุชแป้นน้อยและสุภัตราไพโรธสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบสุดท้ายพบกับบราซิลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่20มิถุนายน67เวลา20นาฬิกาสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน VNL 2024รอบ8ทีมสุดท้ายประกอบด้วยวันที่20มิถุนายน67จีนพบญี่ปุ่น17นาฬิกาวันที่20มิถุนายน67บราซิลพบไทย20นาฬิกา30นาทีวันที่21มิถุนายน67อิตาลีพบสหรัฐอเมริกา17นาฬิกาวันที่21มิถุนายน67โปแลนด์พบตุรกี 20.30 น.แค่สีสันนายกรัฐมนตรีเมินฝ่ายค้านอภิปรายด้อยค่างบปี68ยันทุกคนตั้งใจทำงานการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 17นาฬิกา27นาทีเศรษฐาเมินคำพูดด้อยค่าอภิปรายงบประมาณปี68วันแรกมองเป็นสีสันการเมืองยันทุกคนตั้งใจทำงานอย่าทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจเมื่อเวลา16นาฬิกา20นาทีวันที่19มิถุนายน2567ที่รัฐสภาภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ในวันแรกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มาให้กำลังใจสมาชิกของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าสแพทองธารได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้ให้กำลังใจตนเพราะต่างคนต่างอยู่ตนประชุมตลอดเวลาส่วนนนสแพทองธารไปดูแลในพรรคและเพิ่งเจอกันเลยได้ชวนกันลงมาเมื่อถามว่าการฟังอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ในวันแรกเป็นอย่างไรเพราะบางช่วงมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงนายเศรษฐากล่าวว่าบางทีก็ต้องดูด้วยเหมือนกันในเรื่องที่บอกว่าการทำงบประมาณต้องใช้แว่นขยายสายตาสั้นอะไรแบบนั้นแต่ก็เป็นสีสันการเมืองไม่ได้คิดอะไรมากเราตั้งใจทำกันอยู่แล้วหวังว่าข้าราชการประจำที่เขาทำกันมาคงไม่คิดอะไรมากมายเพราะเขาเสียเวลาทำเยอะเหลือเกินและเขาก็ใส่กายใส่ใจเข้าไปพอสมควรแต่มาใช้คำพูดด้อยค่าแต่ไม่เป็นไรทราบอยู่เป็นเรื่องสีสันการเมืองอย่างไรก็ตามในวันที่20มิถุนายนผมจะมาร่วมประชุมสภาตั้งแต่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเดินทางกลับ